ทุกคนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่นุ้มมีเกมสนุกสนุกแล้วก็มันมันนะครับมาให้ทุกคนเล่นกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กัน7คนนะครับนี่ข้างหลังนะครับแล้วก็พี่วานอีกคนนึงพี่วานเดี๋ยวคุยกับเมียแป๊บนึงนะครับตอนนี้ก็คือเกมนี้นะครับเกมหมุนขวดแล้วก็จะมีไข่มาด้วยนี่ที่เห็นไข่ดิบนะนี่ไข่ดิบไข่ดิบนะครับนี่ไข่จะวางไว้ตรงนี้นะครับนี่วางไว้อย่างนี้อย่างนี้คือกติกาทุกคนจะต้องยืนรอบๆนี้นะครับแล้วเราจะหมุนขวดไปอย่างนี้นะครับสมมติถ้าขวดหมุนมาตรงผมอย่างนี้นะครับคนอื่นต้องวิ่งหนีให้เร็วที่สุดส่วนคนที่ขวดตรงเนี่ยก็คือหยิบไข่แล้วก็คว้างให้โดนใครสักคนถ้าเป็นงี้จริงนี่คือซวยเลยนะมึงเอื้อมหยิบโดนเลยนะไม่รู้แหละก็คือเราจะเล่นกันทั้งหมด7รอบนะครับก็คือจะได้หมุนกันคนละครั้งนะใครที่โดนไข่ปลาเนี่ยก็คือจะติดลบ1คะแนนต่อครั้งและแต่ถ้าคนปลาเนี่ยคนที่ได้เนี่ยปลาไม่โดนเนี่ยก็ติดลบ1คะแนนเหมือนกันสุดท้ายแล้วนะครับพอจบหมดทุกคนเนี่ยใครที่มีคะแนนติดลบเยอะที่สุดจะต้องยืนให้เพื่อนทำโทษโดยการยืนตรงหันหลังแล้วก็ให้เพื่อนที่เหลือเอาไข่ปาไปข้างหลังนะครับเรียกว่าบูชายันหัวเลยเนี่ยตรงไหนก็ได้โอเคเปล่าโอเคนะครับพร้อมไหมทุกคนพร้อมครับเดี๋ยวไปวางไข่ก่อนที่วางไข่หนีไม่ทันหนีไม่ทันโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะลองหมุนให้ดูก่อนไหมไม่ต้องเป็นวงกลมไหมต้องเป็นวงกลมนะนะอย่างเงี้ยนี่อะไรโอเคนะทุกคนเข้าใจนะครับมาทุกคนรอบที่หนึ่งนะครับจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเตรียมพุ่งกันเลยพร้อมนะครับทุกคนครับไม่ยังพร้อมนะครับพุ่งแล้วจิ้มตัวเองนะรอบที่หนึ่งนะครับไม่มองเลยทางนี้โหถ้าหันมาทางนี้นี่เต็มๆกูวิ่งได้แค่ก้าวเดียวไม่ใช่เหรอไม่ตกใจตกใจด้วยกูใช่ไหมไม่เห็นมันกี่ไอ้จี้ตรงกลางไอ้ไข่วะก็ยังแบบไปทางนี้อ่ะสรุปแล้วครับรอบที่1พี่เบิร์ดนะครับติดลบ1คะแนนรอบเมื่อกี้นะครับสรุปว่าขวดหมุนไปทางพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดเนี่ยเลือกที่จะคว้างพี่วานโดยที่ไม่สนใจพี่เติ้ลเลยนะครับพี่เติ้ลนี่ยืนเก่งอยู่แบบขาตายไปแล้วเนี่ยนะครับรอบนี้พี่เติ้ลเป็นคนหมุนครับเอาดิไม่รู้ไม่กลมเลยนะครับปาดมันแตกแต่ตอนบิดแล้วอ่ะมันแล้วตัวให้จับไม่ใช่ให้บีบเมื่อกี้คนคว่ำรถคว่ำคว่ำรถคว่ำเมื่อกี้เบิร์ดคว่ำเหรอรถคว่ำคือเมื่อกี้ใครอยู่ตรงไหนก็ไม่โดนอยู่ดีอ่ะเขามันแตกแต่ตรงนี้แล้วอ่ะเหลือเลยอ่ะสรุปนะครับเมื่อกี้นะครับขวดไปตรงกับพี่เติ้ลนะครับแล้วพี่เติ้ลเนี่ยไปบีบไข่แตกนะครับดังนั้นพี่ต้นเนี่ยโดนลบ1คะแนนหวังนะเฮ้ยเออสลับที่เป็นที่สลับที่อะโหมาผมหมุนเอาหมุนไงคราวนี้โดหมุนเอาหงนะนานว่ะไม่รู้ว่าผ้ามันโดนหรือเปล่าต้องดูก่อนถ้าโดนต้องนับคะแนนนี่พี่ชามครับคว้างไปนะเมื่อกี้ดูสโลโมชั่นแล้วคือไม่โดนนะครับคือมันไกลมากนะครับดังนั้นพี่ชามจะต้องลบ1คะแนนสังเกตไหมเวลาคนป่าเนี่ยจะไม่ค่อยโดนไม่โดนลบตลอดเลยคราวนี้นะครับเพื่อความสนุกเข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเราจะตีกรอบพื้นที่ที่วิ่งไปให้มันแคบลงนิดนึงเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ย
กลัวมากๆแล้วหนีตายกันแบบสุดๆเลยนะครับโอเคไหมเปลี่ยนกติกานะครับโอเคครับโอเคดังนั้นเราจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับของนี่นะครับอยู่แค่บนปูนครับอยู่บนปูนไม่ให้ออกจากเลยปูนนู่นนะปูนไหนจะอยู่แค่ปูนเนี่ยปูนที่จอดรถนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นนี้เส้นนี้นะนี่นะครับถ้าใครออกนะครับหักคะแนนเลยอ่ะใครออกลบเลยครับรับทราบพร้อมกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูรอบที่4เลยครับมาเดี๋ยวมาดูต่อไปใครหมุนครับพี่ชาร์ปป่ะครับผมอ่ะพี่ชาร์ปนะครับเอาละรันกูโคตรซวยเลยกูโคตรซวยเลยไอ้สองคนนี้วิ่งแบบนี้ไม่โดนกูโดนกูเลยเขาเล่นงานวัดบ่อยดูดิแดงเลยนะสักสารชัดเจนสรุปแล้วพี่เติ้ลนะครับตอนนี้พี่เติ้ลน้ำโด่งเลยลบสองแล้วเมื่อกี้วิ่งกันไป3คนไม่ได้แดงธรรมดาเฮ้ยจับโอ้โหโอ้โหพลังเยอะมากครับเมื่อกี้หลอกอีกเมื่อกี้ไข่ต้มหรือเปล่ารอบต่อไปจะเป็นรอบที่5นะครับตอบรอบนี้จะเป็นพี่หวานนะครับเป็นคนหมุนนะครับมาดูกันครับอ่ะนะ1 2 3โอ้ยใจเย็นพี่เบาๆกันได้มั้ย1 2 3ความแค้นส่วนไม่ใช่ไม่ทันเฮ้ยคนเยอะจริงเบียดไปแล้วเบียดไปแล้วจริงไม่ได้เล่นใครแผลไม่รู้เมื่อกี้มันตามั่วเลยเดี๋ยวดูภาพโซมชั่นสรุปนะครับเมื่อกี้รอพี่ห้านะครับพี่เติ้ลนะครับก็น้ำโด่งเลยนะครับลบ3คะแนนตอนนี้พี่เติ้ลเต็ง1เลยนะพี่เติ้ลมีโอกาสที่จะมีคนไปโดนด้วยเนี่ยคือต้องคว้างให้โดนใครนะใครมี1คะแนนพี่ชาร์ปพี่เบิร์ด1คะแนนเติ้ลต้องได้แล้วคว้างเขาหรือไม่ให้คนอื่นได้คว้างเขาให้โดน2ครั้งจะ3คะแนนเท่ากันจะมีใครวะมึงได้ 95% เป็นกูอ่ะมารอบที่6เลยครับตอนมีใครหมุนครับอาร์ตใช่ไหมโดนมุ้งกูโดนกูจะไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอาร์ตเข้าเป็นพี่เว้ยมาทำไมสังหรณ์ไม่ค่อยดีดูคนที่จะออกนอกกรอบด้วยนะจับฟาวได้ไม่ค่อยดีเอานะกูแน่ run เมื่อกี้วิ่งเลยเปล่าไม่เลยยังไม่ไปที่ไหนเลยเฮ้ยมีคนเลยไอ้เพ็กเนี่ยเดี๋ยวรองเท้าเช็คครับเช็คต้องขอรีเพย์ก็ลาครับเดี๋ยวไปดูรีเพย์นะครับว่ามีคนวิ่งเลยหรือเปล่านะครับนี่ไงไม่โดนสรุปคะแนนนิดนึงรอบนี้นะครับเป็นรอบที่6นะครับพี่ชาร์ปก็ตีตื้นพี่เติ้ลมาแล้ว2คะแนนลบ2คะแนนส่วนพี่เติ้ล3รอบนี้พี่เติ้ลมีโอกาสแล้วเป้าหมายของคุณคือพี่ชาร์ปเท่านั้นเขาจะเสมอกันแล้วคุณจะแข่งแค่2คนได้เหรอรอบที่7รอบสุดท้ายนะครับพี่เบิร์ดจะเป็นคนหมุนนะครับเฮ้ยก็เปลี่ยนที่หน่อยเอ้ามาเด็กคนเดียวเฮ้ยขาข้างไหนอ่ะวางลนโดนหลังนี่นะครับเมื่อกี้มันน่าจะโดนพี่วานมากกว่านะเมื่อกี้เกือบโดนพี่วานเมื่อกี้กำลังจะพุ่งอยู่มันพุ่งมาหลับหลังผมครับ
ครับโอเครอบสุดท้ายรอบที่7นะครับปรากฏว่าพี่เติ้ลโดนไปดังนั้น7รอบพี่เติ้ลโดนไป4ลบ4ครับโกง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 แล้ววะสรุปว่าพี่เติ้ลนะครับจะต้องโดนบูชายันเขาเหมือนเขามาลุมกูทุกคนตอนนี้นะครับเราก็จะทำการลงโทษพี่เติ้ลนะครับคนที่ไม่โดนก็อยู่ฝั่งนี้นะครับระยะที่คว้างไข่อยู่ตรงขวดนี่นะครับประมาณ2เมตร3เมตรนะครับพี่เติ้ลนะครับจะยืนเป็นเป้านิ่งห้ามขยับหันหลังอย่างนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับใครจะคว้างคนแรกเฮ้ยให้ความยุติธรรมกูด้วยนะคนเรียกร้องหาความยุติธรรมคนแรกพี่หวานพี่หวานให้พี่เบิร์ดก่อนพี่เบิร์ดก่อนพี่เบิร์ดเฮ้ยคนที่เคยคว้างผมยังไม่เคยจับไข่คว้างผมยังไม่ได้จับเหมือนกันเนี่ยคนที่เคยคว้างแล้วคว้างก่อนเปิดเปิดหัวเปิดหัวก่อนเอาละครับพี่เบิร์ดครับคนที่หนึ่งครับเพื่อจำไว้ไอ้พวกเวลทูปเพื่อจำไว้ไอ้พวกเวลทูปอาร์ตก่อนนะยาร์ตไปตั้งให้ดีๆอ่ะพี่อาร์ตครับคนต่อไปครับผมเอาว่ะนาลายว่ะโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยเอาตรงไหนเอาตรงไหนผมลิงเนี่ยไปไปตรงไหนนะฝักหัวหัวเอาเอาฝักฝังด้วยโอ้โหเอาตรงไหนเอาตรงไหนลิงเนี่ยไปไปนี่มันจับไปเยอะแล้วหัวอะไรอุ้ยเลือดว่ะเปลือกเปลือกมันบาดใครต่อพี่ยับสองคนนี่พี่ยับพี่ยับไม่เป็นไรเติ้ลมันพลาดไม่ได้มีหนเดียวโดนแขนเหรอผมยังไงนะฉันแลบโดนแลบผมแลบครับพี่วางคนสุดท้ายดีกว่าพี่แขนเติ้ลไงเดี๋ยวคนต่อไปพี่เองเอาตรงไหนเดี๋ยวตรงไหนไอ้ช่วงหนาๆหน่อยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนเชี่ยวหัวโอ้ยพี่วันโอ้ยวิ่งด้วยวิ่งมาเลยนะเรียบร้อยครับสรุปนะครับพี่นุไม่โดนพี่วานไม่โดนพี่อาร์ตป่ะพี่อาร์ตไม่โดนโดนครับอีก3คนโดนหมดนะสรุปพี่เติ้ลโดนลงโทษนะครับโดน3คนไม่โดน3คนโอเคมีเท่านี้แหละวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากดไลค์กันเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นรอบที่2รอบที่2พี่เติ้ลจะต้องมาล้างแค้นได้เจ้าของภูเวลล่าจะมาโดนอย่างนี้มันไม่ได้เว้ยเค้าคว้างมันเค้าคว้างมัน7ใบอ่ะกูโดนซะ6แล้วอ่ะโดนคนเดียว6แล้วอ่ะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคมาละ